ลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของลิปสติกนะคะในแต่ละตัวแต่ละแบรนด์ที่เอมมี่มีอยู่นะคะว่ามันจะเช็ดละออกหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะล้างให้ดูเลยนะคะเริ่มจากตอนเช็ดก่อนนะคะจะใช้ทิชชู่เราลองดูนะคะว่าสมมติถ้าเราเหมือนเอามาทาบวางลงบนลิปสติกแต่ละตัวมีอะไรจะหลุดติดออกมาบ้างตัวแรกอะค่ะแคทวอนดีนี่ไม่มีติดกระดาษออกมาเลยนะคะลองดูให้ชัดๆแอเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปให้ดูเนาะว่าไหนมันคือของยี่ห้ออะไรทีนี้มันจะมีฝั่งขวาสุดที่ไม่เห็นตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวทอมฟอร์ดอ่ะทอมฟอร์ดก็ยังมีติดอยู่หน่อยนึงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็ดแล้วถึงจะลองล้างเริ่มจากใช้ตัวนี้ค่ะ Make Up Remover Maybelline นะคะถูกและดีคงต้องใช้ทิชชู่2ชุดเนาะเพราะว่า12เฉดสีทิชชู่คงเละซะก่อนเอาไงดีเราแบ่งทีละสีแล้วกันเนาะเตรียมตัวดูนะคะสีอันแรกนะคะแล้วเราก็จะป้ายลงช่วยคือแคทวันดีจ๋าอีกทีได้ไหมอ่ะแทบไม่ออกในขณะที่อันนี้ไปแล้วค่ะนี่ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเซตที่2ของเราบ้างแบ่งกันแล้วกันนะสี่อันตรงกลางนะคะก็ออกคิดว่าน่าจะถ้าถูหรือว่าวางไว้นานกว่านี้น่าจะออกหมดสังเกตสีไปหมดแหละอันนี้ก็ถือว่าออกนะแต่ว่าอาจจะแรงกดเราน้อยไปหรือเปล่าออกอ่ะต่อไปเซตสุดท้ายมาดูกันทีนี้ขอลองไปล้างน้ำอีกทีแล้วเดี๋ยวมาเช็ดดูอีกทีจนหมดดูประสิทธิภาพการติดน้ำน้ำก็เอาไม่ออกหลายตัวมากดูนะคะในขณะที่เพื่อนๆออกกันหมดแล้วแคทวันดีเนื้อแมตต์นะคะกับคัลเลอร์ป๊อปเนื้อแมตต์ยังอยู่กันอยู่2อันนอกนั้นไปหมดแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาซ้ำด้วยรีมูเวอร์อีกสักรอบที่ลองแปะเต็มที่แช่ใช้ได้แล้ว
โอเคเป็นอันว่าต้องเช็ดซ้ำประมาณ 2-3 รอบออกแล้วค่ะเดี๋ยวไปใช้พวกออยล์ล้างเครื่องสำอางอีกสักรอบน่าจะโอเคแล้วล่ะพอคราบออกหมดละขอบคุณค่ะ